เอายังและสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากออกรถมาเจตี้นะครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงและบูมอเตอร์ลิฟเทคอีกเช่นเคยนะครับใช่ครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแน่นอนรถแน่นหน่อยนะครับวันนี้เราก็จะมานี่ฮะรุ่นหลักที่กำลังเป็นที่นิยมณที่นี่เข้ามาแต่งเยอะมากๆใช่ครับวันนี้มากๆฮะ4คันต้องบอกว่าวันเสาร์ไม่เหงาเลยนะครับเสาร์นี้นี่มาครับเต็มๆเลย4คัน4คันดํา3ขาว1เสียดายเสียดายเมื่อวานเข้ามานี่อาจจะนึกว่าโชว์รูมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอันนี้ลูกค้าเข้ามาทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆไม่ได้ขายรถนะครับแต่ขายของแต่งรถเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่าขายรถเหรอทำไมเยอะขนาดนี้นะครับไม่ใช่นะครับผมแล้วเดี๋ยวนะฮะเราจะมาพาไปดูดีกว่าว่าติดอะไรบ้างเราไปเริ่มที่คันหลักของเราเลยไปดูคันหลักเข้ามาวันนี้นะครับคันนี้นี่สไลด์มาเลยใช่ไหมสไลด์ใช่ครับคันนี้คือรถสไลด์มาเลยจากนนทบุรีเรียกได้ว่าเป็นนวลน้องขาวรำคันเดียวในบรรดาพี่บึกสีดำสี่คันน้องสีนวลน้องสีนวลคันเดียวกับเพิงนินโอเคคันนี้นะครับก็ติดเป็นนี่นะครับเป็นชุดฟิล์มแล็บ ATL รอบคันนะครับวินเกจ5ปีใช่ครับนี่นะฮะอันนี้เราชูแบนหน่อยนี่นะครับแต่ละด้านเป็นฟิล์มใสกันรอยนะครับผมใช่ตัวนี้ติดเป็นเกจ5ปีนะครับพร้อมกับติดเป็นชุดมัลติมีเดียภายในก็จะมีเป็นอินเทอร์เฟซ Android นะครับตัวนี้ใช้กับตัวจอเดิมนะครับพร้อมกับทีวีดิจิตอลขายของทีวีดิจิตอลอสุกะนะครับตัว700นะครับตัวนี้จะให้สัญญาณที่ชัดมากแม้จะอยู่ใต้อาคารนะครับพร้อมกับจอเพดานขนาด 15.6 นิ้วนะครับใช่ครับแล้วก็ยังติดเป็นแผ่นแดมนะครับแดมนี่แต่ว่าตัวคันนี้ปกติเราจะแดมทั้งคันนะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากไม่ยังไม่เน้นยังไม่เน้นใช่เดี๋ยวจะมาแดมแน่นอนขอใช้รถก่อนนะไม่รู้สึกความต่างๆอันนี้แดมแค่ช่วงประตูแดมช่วงประตูเพราะว่าจัดชุดเครื่องเสียงไงพี่หญิงใช่ครับอันนี้เป็นแผ่นแดมของ STP นะครับตัวนี้ไม่ติดไฟไม่ก่อสารพิษไม่มีกลิ่นนะครับใช่ครับลูกค้าบางท่านเนี่ยกังวลเรื่องกลิ่นเพราะว่าติดเคยติดแผ่นแดมบางยี่ห้อแล้วมันแบบว่าพอโดนแดดแล้วมันมีกลิ่นออกมาไม่ใช่ว่านะอาจจะแบบว่าใช่เกิดกลิ่นอันนี้การันตีนะครับอันนี้การันตีนะครับพร้อมกับชุดเครื่องเสียงเนาะโอ้โหนี่เป็นให้น้องบูมอธิบายแล้วกันเครื่องเสียงชุดนี้นะครับจะเลือกใช้เป็นของเฮิร์ทนะครับผมจะเลือกใช้เป็นคู่หน้าคู่หลังของมิลเล่นะครับเป็นมิลเล่ลิเจนและมิลเล่โปนะครับผมคู่หน้าหลังนะครับคู่หน้าคู่หลังแล้วก็จะมีในส่วนของตู้ซับนะครับตู้ซับตู้ซับเราจะเลือกใช้เป็นของ APBX นะครับ10นิ้วนะครับผมตัวนี้มีแอมในตัวนะครับสำหรับนี่คือความพิเศษของรุ่นนี้เนาะใช่ก็คือมีแอมในตัวมีแอมในตัวถูกต้องครับแล้วก็เลือกใช้ตัวขยายเนี่ยเป็นตัวโปรเซอร์มีแอมในตัวของ Musway นะครับ M4 ตัวนี้นะครับ Musway MusicIt's the way is the way ถูกต้องครับตัวนี้เรียกว่าเป็นน้องใหม่มาแรงมากนะครับใช่ครับแล้วลูกค้าหลายๆท่านนะครับกำลังสนใจตัวฝาท้ายไฟฟ้าใช่ของเราน่าจะเริ่มขายประมาณกลางเดือนหน้าเนาะโดยประมาณใช่ครับก็ขอให้รอกันนิดนึงนะครับแต่ว่าชมผลงานอื่นไปก่อนหรือว่าจะเข้ามาติดตั้งอย่างอื่นไปก่อนได้ครับได้หมดเลยนะครับมาเรื่อยๆคันนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะครับติดตั้งในคันนี้เลยปึ้งใช่ครับเซตใหญ่แล้วก็คันนี้ข้างถัดมาพี่หญิงคันนี้จะเป็นชุดอินเทอร์เฟสจอเพดานแล้วก็ทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็แดมทั้งคันป่ะคันนี้ป่ะคันนี้ถูกต้องครับคันนี้แดมทั้งคันครับผม3คันนี่สีดำเหมือนกันเลยงงๆแล้วคันไหนเป็นคันไหนอันนี้เป็นตัวแกลนนะครับตัวแกลนใส่อินเทอร์เฟส Android จอเพดาน 15.6 นิ้วพร้อมกับแดม STP ทั้งคันฟูลแดมฟูลแดมอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้ฟูลแดมรอส่งอย่างเดียวใช่ครับแล้วพามาดูนะฮะดูจอเพดานกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูจอเพดานแล้วกันเนาะอันนี้คือกำลังเตรียมเพื่อที่จะส่งลูกค้านะครับนี่ครับบูมนี่เป็นลักษณะของจอเพดานเนาะนี่ครับนี่นะครับสวยงาม 15.6 นิ้วนะครับใหญ่ตระการตาไปเลยใช่ลูกค้าจะมารับรถแล้วเราต้องสวยงามนะครับฐานทุกอย่างอันนี้ต้องกันเปื้อนไว้หน่อยนะลูกค้าใกล้มารับรถแล้วใช่โอเคต้องคลีนนะฮะพร้อมกับคันนี้นี่ก็พี่ตั้มน่าจะกำลังเสนอตัวในส่วนของลำโพงกับลูกค้าอยู่นะเพราะลูกค้าอีกท่านหนึ่งกำลังจะเลือกติดเนาะใช่ถูกต้องเราก็ขอไม่รบกวนแล้วกันคันนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าลำโพงคล้ายๆกับคันขาวเลยนะพี่หญิงใช่ครับคล้ายๆกันเลยแล้วคันนี้ก็เซตเดียวกันรอส่งเหมือนกันนะใช่ไปแล้วไปดูงานอื่นเยอะๆนอกจากมาเจตี้แล้วก็ยังมีรุ่นอื่นๆอีกนะครับรู้ไหมครับว่า
หลายๆท่านเนี่ยโทรหาเราเยอะมากสำหรับรถรุ่นนี้เพราะมันคือ MG ZS ตัว E V V นะมันจะเป็นรถเป็นรถไฟฟ้านะครับใช่ครับเป็นรถซึ่งลูกค้าก็จะกังวลว่าได้รับความนิยมนะช่วงนี้ใช่ใช่ใช่ลูกค้าจะกังวลเรื่องติดฝาท้ายแต่ว่าติดที่เราจบนะฮะนี่เราไม่ได้ติดคันนี้แล้วเราติดไปหลายคันเราติดไปหลายคันแล้วของเรายอดวิวเยอะมากเลยนะตัวนี้ที่น้องบูมรีวิวคันแรกคันแรกน้องบูมเป็นคนรีวิวนะครับแล้วก็ติดจอ Android ด้วยตรงรุ่น Toyota Foreigner นะครับอย่างที่บอกนะงานอื่นก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเวลางานติดตั้งเราจะมีการโปรเทคเนาะป้องกันงานติดตั้ง1ทีก็คือติดฟิล์มกันนะครับกันรอยเวลาช่างทำงานนะครับใช่ครับเราก็รักรถลูกค้าเหมือนรถเรานะครับถูกต้องครับผมนี่อันนี้ก็ติดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วฝั่งนี้ติดเป็นจอ Android เนาะนี่เหมือนจะมีไว้มาจะมีจอ Android มาอีก2คันช่วงบ่ายใช่ครับช่วงนี้เป็น Camry นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะเข้ามากันเยอะนะครับในวันเสาร์เนาะใช่ครับโอเคในส่วนของ Majesty ก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีรถรุ่นนี้นะครับใช่ต้องการจะติดอุปกรณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นการแรปนะครับติดลำโพงนะครับแดมหรือจะเป็นชุดอินเทอร์เฟซจอเพดานกรุณานัดคิวเข้ามาก่อนนะครับใช่เพราะว่าช่วงนี้คิวกำลังต้องขอเลยนะครับต้องขอเลยนัดคิวเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าคิวเนี่ยยาวไปใช่แล้วเกือบจะสิ้นปีเลยนะพี่หญิงใช่ครับช่วงนี้นะครับคิวยาวมากนะครับรบกวนนัดคิวแต่ยังมีคิวว่างนะครับบางงานเราก็ทำได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นช่างเราเยอะช่างเราเยอะช่างเราเยอะที่จอดรถก็มีไม่ต้องกลัวไม่มีที่จอดนะครับใช่ครับหาจอดได้จนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าที่นำรถมาเจตตี้มาทำขอบคุณที่ไว้วางใจออโต้ลิฟเทคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ